สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างตำนานรักผนึกสวรรค์ตอนนี้มีท่านใดติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะคะก็มีหลายๆท่านบอกว่าแอดวานยังไม่ได้ดูละครเลยแอดวานเล่าให้ฟังหน่อยสิช่วงนี้มันถึงตอนไหนโอ้เอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมจ้าได้ได้ไดอ่านเล่าได้เล่าได้เดพราะละครน,นะคะในช่วงนี้ที่แบบมีความตื่นเต้นแล้วก็ความโหดร้ายมา มาเรียงเรียงมานั่นๆเลยค่ะเรียกว่าพอดเรื่องกำลังซาดิกกับความรู้สึกของพวกเราคนดูละครเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้เนาะหงอีนั้นถูกควบคุมโดยปีศาจชิงหลินนะคะคนสวยของอัดวานค่ะซึ่งได้นำนะคะไปสู่การที่ต้าเจือซานนั้นถูกทำลายล้างลงแล้วก็อออินนั้นนะ,นะคะก็เหมือนกับว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีค่ะซึ่งตัวดีที่ทำเช่นนี้ก็คือหัวซูผู้หดเยี่ยมนั่นเองนะคะขั้นแรกนั้นนะคะหัวซูก็ทรด รมานอินด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ค่ะไฟศักดิ์สิทธิ์นั้นชื่อจีนเหมือนวันอีวันอีนะคะซึ่งก็ทําให้เหมือนกับไอ้เม็ดนะคะจินตันไอ้หนิงตันในร่างกายของออินนั้นมันก็แตกสลายไปค่ะนี้อย่างไรก็ตามนะคะณนะจุดนี้คือก็เอาตามตรงเนาะตอนที่ดูละครก็มีความ มีความแบบเออหมันไส้พระเอกนะคะเพราะว่าพระเอกดูจะไม่ค่อยสนใจหนังเอกของพวกเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังยังไม่รู้อะ่ะคือเหมือนกับว่าดวงตาของความเป็นสัจเจเบบ่ะไม่รู้แม้กระทั่งว่าออาินของพวกเรานั้นบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะแล้วเขาก็ยังใช้แบบไอ้ไอ้ดาบนะคะกระบี่ไอห้หยวนเจี้ยนของเขาด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้ออาินของพวกเราตุยทันทีค่ะก็ทําให ทำให้ดามนะคะส่ง ชีวิตน่ะคือเสียชีวิตไปของไออินนะคะแล้วก็หายไปทันทีเลยก็คือไปนู่นเลยค่ะตรงดิ่งไปที่โลกใต้บาดาลแล้วก็ได้ไปรับการช่วยเหลือจากชิวเยียนนะคะทีนี้ในเนื้อเรื่องใหม่นะคะก็คือมันต้องเริ่มจากจุดนี้ค่ะคือตอนที่มีการยืดอายุของไออินที่กําลังจะหมดพลังชีวิตลงหมดอายุไขนะคะผมขาวไปหมดแล้วค่ะเพะเอกของพวกเรานั้นก็รีบนะคะพาไออินนั้นไปหาปีโปแต่ทีนี้โดยไม่คาดคิดนะคะปีโปนั้นก็้ ได้บอกสูตรยาให้กับทางด้านของพระเอกของพวกเราแหละเออก็บอกบอกแค่ครึ่งหนึ่งเอาง่ายๆบอกครึ่งหนึ่งแล้วหลอกให้เขาเอาใช้คําว่าหลอกได้ไม่ได้แหละก็ให้พระเอกของพวกเราไปหาวัสดุยาที่จําเป็นนะคะสําหรับการทาําไอยาอายุวัฒนะแบบระดับเทพเจ้าแบบนี้ค่ะทีนี้หลังจากนั้นนะคะกันไปกันมาขัดเกลานะคะด้วยพลังของตัวเองของครูชิงอะไรเงี้ยไอหมอยาก็ระเบิดตุ้มขึ้นมานะคะอาอินของพวกเราก็เป็นลมในเวลาต่อม ดังนั้นพระเอกของพวกเราก็เลยต้องรีบพาอ,อ,อินของพวกเราไปหาปีโปอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ด้วยความช่วยเหลือของท่านมังกรไฟ3หัวนะคะซันเหอค่ะก็เข้าไปนะคะต่อสู้กับดอกไม้สังหารเทพ,พเจ้าแล้วในที่สุดก็ได้มเมล็ดนะคะของไอ้ดอกไม้สังหารเทพเจ้าออกมาค่ะแล้วก็ทางด้านของครูชิงก็เอามาขัดเก่าด้วยพลังพลังเทพของเขานะคะพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วก็เปลี่ยนยาให้เป็นยาไอ้เทพ,พเจ้านั้นได้สําเร็จแล้วก็ช่วยให้อ,อ,อิน ของพวกเรามีชีวิตรอดมาได้แล้วผมก็กลายเป็นสีดําเรียบร้อยนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันนะคะคือมันจะเกิดในช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยค่ะทางด้านของหัวสูนะคะองคหญิงแห่งเผ่านกยูงแล้วก็หลานเฟิงนั้นก็จัดพิธีแต่งงานกันนะคะแต่ว่าเหตุการณ์จากความสุขก็กลายเป็นงานศพเพราะว่าท่านหลานเฟิงนั้นก็ถูกเหมือนกับคาตกรรมนะคะถูกฆ่าตายในในห้องโถงใหญ่ในวันแต่งงานจริงๆค่ะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือว่าทางด้านของท่านหลานเฟิงนั้น ะะได้มอบน้ำค้างศักดิ์สิทธิ์เย้าเฉื่อยให้กับทางด้านคูชิงเอาไปช่วยเหลือช่วยเหลืออินของพวกเรานั่นเองก็เลยทำให้ไม่มีสิ่งที่จะมาช่วยยื้อชีวิตของท่านหลานเฟิงเอาไว้นะคะตะเกียงค่ะตะเกียงระง,งับวิญญาณของท่านหลานเฟิงนั้นถือว่าดับไปนะคะทำให้ท่านหลานเฟิงก็ต้องสิน้นสิ้นตุยไปนะตุยไปสุดๆเลยค่ะในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ทำให้กรณีของการตายของท่านหลานเฟิงนั้นก็ถูกหัวสู่นะคะเอามา ใช้เป็นข้ออ้างแล้วมันก็ปรากฏมีสัญ,ญลักษณ์นะคะใน <c oughs> ในเวอร์ชันละครออกมาเลยนาะพลุบก้าวหางนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ก้าวหางแต่ว่าไม่เห็นหลอกว่าหน้าเป็นใครนะคะดังนั้นแล้วทุกคนก็เลยเอ้ยก้าหางก้าวหางยังเหลือใครบ้างทุกคนนะคะก็อย่างอย่างหัวสูงเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นหงรั่วแต่ต่อมานะคะทางด้านของปรมาจารย์ก็บอกว่าอ ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช้หงลั่วหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันก็น่าจะนี่ก็ค,คือให้ตามล่องรอยไปนะคะใช้เลือดของท่านของท่านหลานเฟิงนะั้นเป็นผู้ที่นําทางไปแล้วก็ไปถึงตาเจอซานค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะตอนเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครจะเข้าไปในตาเจือซานได้เพราะก็ถือเป็นการบุกลุกแล้วก็ยังมีการจุดไอ้ตะเกียงนะคะตะเกียงไอ้อะไรนะไอ้ดาวตรงนั้นนะคะซึ่งต้องจุด4 9วันณนะจุดนั้นนะคะก็ยังจุดอยู่นะคะซึ่งมันก็ ช่วยทำให้คุ้มครองตาเจิดสันได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าพลังยังไม่ถึงขีดสุดนั่นเองค่ะเพราะว่ายังไม่ครบกำหนดนะคะทีนี้แล้วนะคะทางด้านของหัวซูที่นำทีมของเหล่าบรรดาเซียนมาเนี่ยต้องการจะเข้าไปค้นให้ได้ค่ะก็เอาเป็นว่านะคะต่อมาก็ทางด้านท่านเซียนจู่กับเซียนซานก็อนุญาตนะเข้ามาได้เลยแต่ว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ทั้งกองทัพเซียนเข้ามานะคะก็ให้เป็นแบบบางคนที่มีความอาวุโสแล้วก็น่าเชื่อถือได้ก็เข้ามาค่ะพอเข้า มาแล้วนะคะก็ไม่จับ จับเลด้าไม่เจออะไรสักอย่างหนึ่งก็ถือว่าไม่มีอะไรที่ที่ผิดปกติไม่มีฆาตกรที่ฆ่าท่านหลานเฟิงอยู่นะคะแต่ทีนี้นะคะจุดเนี้ยค่ะคือหลังจากนั้นหลังจากที่ทางหัวซูนำทีมของเซียนกลับไปแล้วนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือว่าหงอี้ของพวกเราค่ะถูกควบคุมโดยชิงหลินนะคะให้กลายเป็นปีศาจที่ปีศาจที่โดนควบคุมอีกทีหนึง่งปีศาจที่โดนมานครควบคุมก็ได้เพราะหงอี้ปกติก็เป็นเผ่าปี ปีศาจอยู่แล้วนะาอเผาจิ้งจอกปีศาจนะปีศาจเผาปีศาจจิ้งจอกเออเลียงเลียงคํานิดนึงปกติหงอี้ก็เป็นปีศาจอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็โดนแบบเออเรียกว่ามารปีศาจอย่างชิงหลิงนี่เป็นผู้ที่ครอบงําอีกค่ะก็กลายเป็นว่านะคะในจุดนี้เขานั้นได้กลายเป็นเป็นแบบครึ่งเทพแบบ พลังอ่ะอยู่ในขั้นของเดมิกอสโดยตรงเลยนะคะสูงสุดขึ้นไปนะคะทีนี้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ค่ะเซียนซานแล้วก็เซียนจู่เองนะคะยังคงต้องเฝ้าไอ้การจุดสว่างของของไฟโคมก้าดาวนะจุดนั้นค่ะก็ปรากฏว่าภัยพิบัติฟ้าร้องของกึ่งเทพมันก็เกิดขึ้นมาตุ้มตมๆนะคะก็เหมือนกับว่าในการที่จะ ขึ้นเลื่อนคันเนี่ยมันก็จะต้องมีสายฟ้ามาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวของหงอีเนี่ยกำลังจะโดนสายฟ้าแล้วค่ะแล้วณนะจุดนี้นะคะอายุไขนะคะของ เหล่าบรรดาเซียนซานกับเซียนจู่นั้นก็กําลังลดลงอย่างมากเลยเช่นเดียวกันค่ะก็ทําให้ตาเจ๋อซานทั้งหมดนั้นก็ประสบนะคะภัยประสบหายนะนั่นเองแม้ว่าทุกคนนั้นจะร่วมมือร่วมใจกันนะคะแต่ว่าทางด้านของหงอี้ที่โดนควบคุมพลังอยู่แล้วก็ควบคุมล่างอยู่ก็ไม่สามารถจะหยุดได้นะคะณนะจุดตรงนี้ก็ทําให้นะคะชิงหลินนะจงใจปล่อยให้ให้หงอี้นั้นถูกจับตัวไปค่ะจริงๆถามว่าช่วยช่วยได้ไหมช่วยได้ ก็คือก็คือหนีไปเลยไงแต่ว่าชิงหลินมันแค่เลือกที่จะออกไปจากล่างของหงอี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้หงอี้ตัวจริงนั้นอยู่ตรงนั้นและคะ่ะแล้วก็โดนจับตัวไปนะคะเป็นความสะใจของชิงหลินนั่นเองจะได้แก้แค้นออหงรัวด้วยนะคะต่อมาตอนหงอี้ในละครฟื้นคืนสติขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่ถูกจับเนาะแล้วก็ถูกทรมานอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีกลุ่มนะคะกลุ่มของจิ้งจอกก็โดนผู้คนจากจากโลกแห่งเซียน ะะก็จับมาทรมานด้วยนะคะก็คือมีความโกดแค้นกันนั่นแหละโดยเฉพาะทางด้านของหัวซูนะคะซึ่งหัวซูนั้นไปมีตำแหน่งใหญ่โตอยู่บนวังสวรรค์อีกต่างหากค่ะทีนี้นะคะทางด้านอัอินนั้นค่ะก็แบบโอ้ได้รู้เรื่องราวนะคะจากทางด้านเ,าเขาเรียกว่าอะไรดีคือมีความเชื่ออยู่แล้วแหละในใจเชื่อว่าไม่ใช่หงอีนะคะแล้วก็พอมาได้ยินคําพูดจากทางหลินท่านหลินโมอีกนะคะที่ขึ้นมาวังสวรรค์โดยที่ไม่ให้ใครรู้เนี่ยจะมาช่วย หงอีค่ะก็อินนั้นก็เลยแบบเห็นด้วยแล้วก็ช่วยหงอีแล้วก็ให้ทางท่านหลินโมนั้นพาไปนะคะดังนั้นณจุดนี้เนี่ยทางหัวซูมันก็เลยได้เปรียบสุดๆค่ะพูดอะไรไปใครก็เชื่อนะคะว่านางเอกของพวกเรานั้นมีใจแบบว่าไปช่วยเหลือกับทางเผ่าปีศาจนะคะก็ทำให้มาบีบบังคับพระเอกของพวกเราให้ออกกดลงโทษนะคะให้ออกเป็นบทลงโทษนะอินโดยการที่ถอดกระดูกเซียนออกแล้วก็เอาออกไปจากหน้า ของเหมือนกับทะเบียนที่รีจิสนะคะมาลงทะเบียนไว้กับทางพิพเซียนอะไรเงี้ยเอาชื่ออาอินออกไปค่ะสิ่งที่เลวร้วายนะคะยิ่งขึ้นก็คือพอหงอี้ของพวกเรานะคะผ่านการฝึกฝนบ่มเพาะแล้วก็รับสายฟ้าจนขึ้นมาถึงขั้นแบบเทพเจ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเลยค่ะก่อสงครามเลยนะคะเพราะว่า เขานั้นน่ะต้องการจะช่วยอาอินนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะอาอินของพวกเรานั้นนะคะก็ก็โดนทรมานมาก่อนแล้วจากหัวซูน,นั่นเองก็เลยทำให้นะคะการลงโทษนะณนะจุดที่ที่เป็นการต่อสู้ของสองเผ่าพันธุ์อยู่นะคะก็นางเอกของพวกเราก็ต้องดับสลายไปณนะจุดนั้นนะคะ คำนี้ก็คือว่าคือหมดสิ้นอายุขยตายแน่นอนแล้วก็ลงไปที่นู่นเลยค่ะดวงจิตวิญญาณนะคะของออินซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเฟิงวินเนี่ยก็ถูกแบบว่าลงไปที่ที่เมืองบาดาลทันทีเลยนะคะก็เหมือนว่าเทพกับเซียนเสียชีวิตเนี่ยก็จะต้องไปจุติบนโลกมนุษย์ก็เป็นความเชื่อมาอย่างนี้นะคะแล้วในนิยายก็เขียนเช่นนี้เช่นเดียวกันนะคะเอาละเอาละทีนี้นะคะสําหรับพระเอกของพวกเราโอ้โหหลังจากที่แบบว่า ร้องไห้เนาะร้องไห้เสียใจทำไออินนั้นตายไปแล้วนะคะแต่ถามว่าเขาได้ทำอะไรหัวซูไหมหลังจากที่ได้รู้ว่าเออหัวซูนั้นได้แอบลงโทษมาแล้วเพราะว่าเหยียนซวงโอ้แต่ว่าเหยียนซวงยังไม่ฟื้นเนาะ ตามปกตินี้เหยียนซวงก็ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ต้องยังไม่ฟื้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่พระเอกของพวกเราดูเหมือนจะเมินเฉยอะ่ะก็คือไม่ได้ทำอะไรกับหัวซูแต่ว่าในเรื่องเนาะในละครก็เหมือนกับให้พวกเราได้เห็นว่าพระเอกของพวกเรานั้นไปพยายาม ตามดูแล้วก็ตามหาว่าไออินนั้นไปที่ไหนนะไปที่ไหนนะเพราะเขานั้นก็ไม่ได้มีความตั้งใจเลยที่จะที่จะเอาชีวิตหรือว่าที่จะฆ่าไออินของเขานะคะส่วนจุดที่สำคัญนะคะซึ่งก็ติดค้างอยู่ในใจของหลายๆคนก็คือว่าอออินเนี่ย คือการเสียชีวิตของนางเนี่ยถือว่าเป็นระดับพันปีนะคะหายไปเลยนะคะณนะจุดนี้ก็คือคูชิงก็ไม่ได้แก้แค้นอะไรให้กับหัวซูหัวซูนั้นก็อยู่ดีกินดีแล้วก็แถมมีตําแหน่งใหญ่โตนะคะเป็นขุนนางอยู่บนวังสวรรค์นู่นเลยนะคะณนะจุดนี้ก็มีคนอยากยุมหัวพระเอกของเราเยอะเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็บอกแล้วว่าดูเรื่องนี้นะคะในส่วนของที่เป็นละครเนี่ยถ้าเราไม่ยึด ะค,ะคำว่าสัจเทพของหยวนฉีเนี่ยเราก็ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไปยึดติดแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอะไรวะนี่มันบทของของสัจเทพเหรอนะคะไม่ไม่ไม่สมควรจะเป็นสัจเทพอะไรประมาณนี้เลยละคะ่ะเอาละคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเรื่องราวมันกําลังถึงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะน่าจะเกือบเกือบตอนที่30เนาะแบบ27 28 29ปยิบเก้าน่าจะเป็นตอนที่ที่เราได้เห็นนะคะเฟิงอวินใน ชสวยลดชัดยิงนะคะส่วนในตอนนี้เราก็ต้องมาเตรียมนะคะบายบายไปก่อนกับไออินนะคะไออินผู้น่ารักของพวกเราไออินผู้มีความอ่อนโยนไออินผู้จิตใจดีแล้วก็ไออินผู้ที่เอาชีวิตนะคะเอาอายุมาน้อยมากๆค่ะอายุสั้นนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปกันนะสวัสดีค่ะ